ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตคิดดีทำดีปฏิบัติดีสัจจะของคนดีจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จชีวิตเหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เหมือนกันได้ไม่ได้ผิดหวังสมหวังมันก็เป็นของคู่กันแต่ทำอย่างไรเราจะพบกับความสุขความสำเร็จความศรัทธาเชื่อมั่นนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จแน่นอนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมปี2562ค่ะคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้มีเกณฑ์การเดินทางค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเล้นปิดบังคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักชีวิตช่วงนี้ Temperance ไพ่คอนโทรเทน้ำคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยบ้านใหม่การที่คุณจะได้บ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจพลัดพรากจากราจากสิ่งที่รักความทรมานใจที่อยู่ในใจลึกๆค่ะช่วงนี้อาจจะได้พบปะผู้คนงานเลี้ยงงานสังสรรค์อาจจะเป็นที่โดดเด่นกับสายตาของผู้คนค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคนอายุน้อยเด็กบริวารจะนำความทุกข์นำปัญหามาให้คุณอาจจะเป็นลูกหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลสับสนสองจิตสองใจไม่รู้จะเลือกทางไหนดีซ้ายหรือขวาไปหรือหยุดคล้ายๆสองจิตสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายหรือเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่หวังช่วงนี้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ
คิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คิดสิ่งที่ต้องการมันไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการรู้สึกเศร้าในใจลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมปี2562ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหากใครที่รองานอยู่ช่วงเดือนนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักมันคือความเศร้าคือความพัดพรากจากลาความทรมานใจการทะเลาะเบาะแว้งการเลิกลาเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะคะให้ทำใจให้สงบให้นิ่งมีสติในการไตร่ตรองเลือกกับทุกอย่างค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเป็นไปโดยปกติมีเข้ามาจ่ายออกไปได้ซ้ายจ่ายขวามีเกณฑ์การลงทุนแต่การลงทุนนี้เป็นไปในอนาคตที่จะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ